เอาหมูมาเร็วเฉลยกันบ้างนะครับหน้า66ข้อ10ข้อ10ตอบตอบข้อ2นะครับโอ้โหดีมากนะเฉลยนิดนึงนะครับข้อ10เนี่ยเวลาทำให้เริ่มอย่างนี้นะ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก axบวก by บวก c เท่ากับ0เสร็จแล้วให้เราหา a b c เหมือนกับข้อ9อ่ะไหนลองตอบซิเราหาออกมาได้เท่าไหร่ x กำลัง2บวก y กำลัง2เราได้ a เท่าไหร่ครับลบ2นะครับเราได้ b เท่าไหร่ครับ2นะครับแล้วก็ได้ c เท่าไหร่ครับลบ23นะครับเสร็จแล้วเราก็หาจุดศูนย์กลางหารัศมีจุดศูนย์กลางได้เท่าไหร่ครับ1ครับลบ1ดีมากรัศมีได้เท่าไหร่ครับรัศมีได้5รัศมีได้5เสร็จแล้วก็ถามเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือยาวเท่าไหร่10ก็ตอบข้อ2โอเคนะข้อไหนวะไม่มีแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับวันนี้ขึ้นอีกเรื่องนึงนะครับวงรีเปิดกลับมาหน้าที่16หน้า16นะครับวงรีสมการวงรีเนี่ยมันจะมี2แบบนะอันที่1นะครับรีแกน x อ่ะไหนจำสมการให้ได้นะครับท่องสมการซิเร็ว x ลบ h กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกลบ k ส่วนเท่ากับ1นะครับสมการแบบนี้เป็นรีแกน x วิธีดูนะ h k เนี่ยดูไม่ยากเพราะว่า h มันก็อยู่กับ x ใช่ไหม k ก็อยู่กับ y คราวนี้ตัว a กับตัว b เนี่ยมันดูยากนิดนึงรู้เองตัวไหนเป็นตัว a ครับตัวมากใช่ตัวมากอ่านชื่อไว้หน่อยนะตัวมากก็คือตัว a คราวนี้รู้เองว่าสมการแบบนี้มันรีแกนรู้เองว่าสมการเนี่ยมันรีแกนไหนให้ดูว่าตัว a เนี่ยมันอยู่ใต้ใครถ้าตัว a อยู่ใต้ x มันก็จะรีแกน x อีกสมการหนึ่งสังเกตว่าคล้ายๆกันแต่ว่า a มันอยู่ใต้ y มันเลยรีแกน y โอเคไหมส่วนประกอบของวงรีนะครับโอ้เดี๋ยวนะจุดอันนี้เพิ่มก่อนอันที่หนึ่งจุดอะไรจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด HK อย่าตอบสลับกันนะครับ HK คราวนี้เดี๋ยวเขียนนิยามนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวแปลกๆมีตัว a มีตัว b นะครับหาที่จุดนิดนึงนะ a คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุด a คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดนะครับ b คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนโทอันนี้จำนิดนึง c คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสคือในเรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามให้มันเหมือนกันนะครับก็คือถ้าพูดถึงตัว C ก็ต้องเป็นระยะที่มันไปยังจุดโฟกัสคล้ายๆพาราโบลาเห็นไหมคราวนี้ดูที่รูปนิดหนึ่งนะครับวงรีอันนี้มันรีแกน x นะครับแบบนี้นะที่ผมพยายามเขียนให้มันเหมือนในหนังสือนะครับจุดนี้จุดอะไรครับจุดตรงกลางก็คือจุดศูนย์กลางจุดนี้จุดอะไรครับจุดยอดนะครับจุดยอดมี2จุดก็คืออันนึงเป็น v อันนึงเป็น v แดดระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดตรงนี้ a b c มีให้เลือกสามอัน a นะครับ a เขียนไว้หน่อยดีไหมระยะตรงนี้ a นะครับระยะจากโอ้มันมีคำนี้นะมันมีคำว่าปลายแกนโทแสดงว่าวงรีเนี่ยมันจะมี2แกนแกนที่มันยาวๆตรงนี้นะครับเห็นในรูปไหมมันมี2แกนแกนกลางมันมี2แกนแกนที่มันยาวๆตรงนี้เขียนไว้นะแกนนี้คือแกน A ส่วนอีกแกนนึงที่มันสั้นกว่านะครับแกนนี้เรียกว่าแกนโทเพราะฉะนั้นจุดปลายแกนโทเนี่ยก็คือจุดตรงนี้จุดปลายแกนเอกมีไหม
มีคือจุดอะไรนั่นเองจุดปลายแกนเอกจุดปลายแกนเอกคือจุดอะไรนั่นเองก็จุดยอดโอเคไหมส่วนตัวนี้คือจุดปลายแกนโทนะครับมันมี2แกนระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนโท ABC B นะครับในรูปคราวนี้โฟกัสมันจะอยู่แถวๆนี้จุดโฟกัสตัว F นะครับจุดโฟกัสตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าระยะ C เป็นเท่าไหร่มันอาจจะอยู่ใกล้ๆศูนย์กลางก็ได้หรือมันอาจจะอยู่ใกล้ๆกับจุดยอดก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ตรงกลางนะครับไม่เกี่ยวนะระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัส ABC C ให้สังเกตว่าจากรูปที่วาดขึ้นมาเนี่ยอันไหนยาวที่สุดครับ A ยาวที่สุดใช่มั้ยเพราะฉะนั้น ABC จะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ตัวที่ยาวที่สุดยกกำลัง2จะเท่ากับตัวสั้นนะครับยกกำลัง2แล้วก็บวกกันอันนี้คือความสัมพันธ์ของตัว A ตัว B ตัว C ถ้าเรามีตัว B กับตัว C เราก็หา A ได้ถ้าเรามี A กับ B เราก็หา C ได้เอาไว้หาอีกตัวหนึ่งที่เหลือนะโอเคเอาใหม่นะครับตอบให้ครบอันแรกจำสมการได้แล้วก็จำส่วนประกอบนะครับจุดยอดอีกทีนะระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด ABC ผมพูดซ้ำเดิมซ้ำไปซ้ำมานะครับระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด ABC A วิธีการดูก็คือให้ดูที่สมการเนี่ย A มันอยู่ใกล้ใคร A มันอยู่ใกล้ X มันอยู่ใต้ตัว X เพราะนั้นเวลาหาจุดยอดเราจะเอาตัว A เนี่ยไปบวกลบตรงตัว X กลายเป็น H บวกลบ A แล้วก็ Kทำไมต้องบวกลบเพราะว่าจุดยอดมีกี่จุด2จุดนะครับดูในรูปนะถ้าบวกก็ไปฝั่งหนึ่งถ้าลบก็ไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมมี2จุดนะอันต่อมาครับจุดโฟกัสมันต้องเริ่มที่จุดศูนย์กลางก่อนนะระยะจากจุดศูนย์กลางไปจุดโฟกัส A B C C นะครับให้สังเกตว่า C กับ A เนี่ยมันไปในทางเดียวกันมันเป็นเพื่อนกันเพราะนั้นถ้าตัว A บวกข้างหน้าตัว C ก็บวกข้างหน้าเหมือนกันกลายเป็น H บวกลบ C แล้วก็ K โอเคไหมตามสูตรในนั้นนะอันต่อมาครับความยาวแกน A สูตรเท่าไหร่ครับสูตรว่า 2A เพราะว่าแกนนี้คือแกน A ถูกไหมฝั่งนี้เท่าไหร่นะ A ฝั่งนี้เท่าไหร่ A เพราะฉะนั้นความยาวแกน A ก็คือ A บวก A 2A ความยาวแกนโท 2B นะครับความยาวราตัดเล็กตั้มท่องบ่อยๆนะจะได้จำให้มันได้นะครับ 2b กำลัง 2 ส่วน a เด็กไปจำสลับกันกับพาราโบลาความยาวราตัดเล็กตั้มพาราโบลาสูตรว่าอะไรครับ f4c คนละอันนะครับคนละอันนะความยาวราตัดเล็กตั้มของวงรีว่าไงนะครับโอเคนะครับจดเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับค่าความเยื้องศูนย์กลางค่าความเยื้องศูนย์กลางสูตรว่าอะไรครับ c ส่วน a โอ้โหจำได้ยังไงครับโอ้เข้าไปเดาเลยนะในงานนี้โอเคมาดูอีกวงเรียนหนึ่งนะเมื่อกี้ลืมอีกแกน a น่าหน้าไหนขอลืมแกน y สิครับจำสมการจำให้ได้ลีแกน y y ลบ k ส่วน b วกกำลังส่วนเท่ากับจำไว้นะสมการแบบนี้ลีแกนไหนลีแกน y นะครับเพราะว่าตัวมากมันอยู่ใต้ y ก็จะลีแกน y โอเคไหมลองตอบดูนะจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ hk นะครับศูนย์กลางยอดครับให้ดูว่าเวลาหาจุดยอด A B C A ใช่ไหม A อยู่ใกล้ใครใกล้ Y ก็กลายเป็น H K บวกลบ A โฟกัส H K บวกลบ C โอเคนะเวลาเราเจอสมการอย่างเงี้ย C จะหาได้ยังไงก็ต้องใช้สมการความสัมพันธ์คือเราจะมี A กับ B เฉยนะก็ต้องใช้สมการความสัมพันธ์เพื่อหาตัว C แล้วก็หาโฟกัสได้นะครับความยาวแกน A ความยาวแกนโทความยาวราตัดเล็กตั้มเหมือนกันไหมเหมือนกัน
เหมือนนะเหมือนนะครับเหมือนกันโอเคลองมาทำโจทย์ดีกว่ามาจำสมการให้มันได้นะครับจำสมการให้มันได้หน้าที่70ข้อ17นะครับข้อ17อย่างนั้นให้ A และ B เป็นโฟกัสและจุดยอดของพาราโบลาเริ่มยังไงครับสมการที่เขาให้มาอันนี้สมการอะไรสมการพาราโบลาเราจะเริ่มที่สมการก่อนนะครับจำวิธีการจัดรูปของพาราโบลาได้ไหมเริ่มยังไงครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอากำลังสองไว้ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะ x กำลังสองลบ 8x เท่ากับลบ 4y ลบ 4แล้วก็เติมพจน์หลังจำได้ไหมเติมตัวอะไรข้อนี้ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะครับอยากรู้พจน์หลังให้เอาตัวตรงกลางไปหาร2เติม4กำลัง2จำได้นะเพื่อให้มันเป็นสูตรหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เติมฝั่งซ้ายก็ต้องเติมฝั่งขวาด้วยเลขเดียวกันเติม16นะครับ16 x ลบ4กำลัง2เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งรวมเลขลบ 4y บวก12ทำไงต่อครับดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมดึงใครเหลือ y ลบ3นะครับ y ลบ3จัดรูปเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเราจัดรูปเพื่อหาอะไรครับเขียนเส้นใต้ไว้หน่อยเราจะหาอะไรของพาราโบลานี้จุดโฟกัสเขียนใต้ไว้นะครับเราจะหาจุดโฟกัสและจุดยอดนะครับจุดยอดอันที่หนึ่งจุดยอด HK เท่าไหร่ครับ4 3โฟกัสครับอยากรู้4ให้เอา4ไปหารเขียนอีกสีหนึ่งหน้าปากกาอีกสีหนึ่งนะครับข้อนี้4เท่าไหร่4เป็นลบ1 4อยู่ใกล้ใครก็เอาไปบวกตัวนั้นเป็น4กับ3ลบ1นะครับโฟกัสก็เป็น42คุณไหมเรื่องเมื่อวานจำให้ได้นะวงกลมเรามีสูตรลัดนะครับพาราโบลาต้องจัดรูปให้เป็นจัดแบบนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวงรีกับไฮเปอร์จัดรูปวงรีกับไฮเปอร์ให้มันเป็นคราวนี้อ่านต่อได้มาแล้วสิ่งที่เขาอยากได้อ่านต่อนะครับถ้าวงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด A จุด A คือจุดอะไรครับจุด A คือจุดโฟกัสอันนี้นะจุด A นะครับเขาอยากได้วงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด A โฟกัสอยู่ที่จุด B งั้นตัวนี้เป็นตัว B นะครับแล้วก็บอกว่าจุดยอดอยู่บนเส้นตรงนี้สมการวงรีคือข้อใดเขียนไว้นิดนึงนะครับเขียนไว้ด้านบนเขียนว่าการหาสมการวงรีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโจทย์ให้เราหาสมการพาราโบลานะหรือสมการวงรีก็ได้นะครับการหาสมการวงรีสิ่งที่เราทำคือวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการออกมาวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการออกมานะครับเพราะว่าสมการมี2แบบรีแกน x รีแกน y แบบเนี้ยเอาวาดจริงๆแล้วลองวาดรูปวงรีไม่เกี่ยวกับพาราโบลานะครับวงรีอย่างเดียววาดรูปจริงๆใส่จุดยอดใส่จุดโฟกัสใส่จุดศูนย์กลางตามที่มันบอกอันแรกเขาบอกจุดอะไรมาจุดศูนย์กลางใส่เข้าไปนะครับ4 2จุดศูนย์
กลาง4 2จุดโฟกัส4 3เอาตายที่ตรงนี้จุดโฟกัส4 3เออกูทำผิด4 3ไม่มีตรงนี้วะมี5ตัวนี้4 3ในตรงนี้นะครับโฟกัส4 3มองตดนะมองตดจุดยอดอยู่บนเส้นตรงวัยเท่ากับ4จุดยอดไม่บอกมาตรงๆนะครับบอกว่าอยู่บนเส้นตรงวัยเท่ากับ4เส้นตรงวัยเท่ากับ4เป็นยังไงครับนอนหรือตั้งวัยเท่ากับ4ตรงนี้วัยเท่ากับเท่าไหร่3ตรงนี้วัยเท่ากับ4วัยเท่ากับ4จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเส้นนี้ทั้งเส้นเลยคือเส้นวัยเท่ากับ4จุดยอดอยู่บนนี้เรารู้ไหมจุดยอดตรงไหนเรารู้ไหมรู้ไหมจากรูปรู้เลยครับจุดยอดก็ต้องอยู่ตรงนี้สิจุดยอดจุดยอดอยู่ที่จุดอะไร44นะเพราะว่าวงรีที่เราเรียนกันในระดับนี้นะครับมันมีแค่รีแกน y กับรีแกน x จุดยอดมันมาอยู่แถวนี้ไม่ได้มันจะมันรีแล้วเฉียงๆมาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้รีแกนไหนรีแกน y นะครับรีลักษณะนี้เป็นวงรีประมาณนี้จำไว้นะวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการขึ้นมาจำได้ไหมรีแกน y สมการว่าอะไรครับ y ลบ k กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก a ลบ h ส่วนเท่ากับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากได้สมการซึ่งในช้อยมันก็เป็นสมการหน้าตาแบบนี้เราก็พยายามหาตัวแปรพวกนี้ออกมาก็จะมี HK แล้วก็มี A B B นะครับถามว่า HK รู้ไหม HK ข้อนี้รู้นะ HK คือจุดศูนย์กลางตัวนี้นะครับ HK ระยะ A รู้ไหมครับต้องจำนิยามได้นะ A เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดถ้าโจทย์พูดว่าจุดยอดต้องหา A ได้A ข้อนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยระยะนี้ระยะ A ระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดกี่หน่วยเวลาเราหาระยะห่างนะครับเราอาจจะนับช่องก็ได้หรือจำไว้นะให้เอาคือดูสองจุดนี้นะครับสังเกตว่าตัว x ข้างหน้ามันเท่ากันใช่ไหมให้เอาตัวข้างหลังลบกันได้เลยเอา4กับ2เนี่ยลบกันได้เลยมันจะกลายเป็นระยะห่างเพราะฉะนั้น A เท่าไหร่A เป็น2นะครับ A เป็น2 A คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดคราวนี้เราต้องหาตัว B แล้วก็จบแล้ว B รู้ไหม B คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนโทไม่รู้นะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงแต่เรามีจุดโฟกัสเราต้องรู้ตัวอะไรครับ A B C C C ข้อนี้เท่าไหร่ C เป็น1อันนี้4 2อันนี้4 3นะ C เป็น1มี A มี C หา B ได้ไหมได้เรามีสมการความสัมพันธ์ A B C นะครับเรามีสมการความสัมพันธ์ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2อ่ะจูนแทนสูตรนิดนึงเป็น4 4เท่ากับ B กำลัง2บวก1b กำลัง2เท่ากับ3นะครับ3คราวนี้รู้หมดแล้วนี่แทนได้เลยเอาเฟิร์นแทน y หู k นะ k นะเออ y ลบ2กำลัง2ส่วนนะครับ a เนี่ยมันเป็น2นะยกกำลัง2ก็เป็น4บวกลบกำลังส่วนเออเท่ากับ1มีช้อยพอดีตอบข้ออย่าเรียกผิดนะตอบข้อ3นะครับตอบข้อ3อะไรนะได้ได้อ๋อใช่ใช่ถูกต้องอ่ะข้อต่อไปครับข้อสอบโควต้ามขอ54นะครับจุดศูนย์กลางให้มาแล้วจุดโฟกัสก็ให้มาแล้วให้ความเยื้องศูนย์กลางมาอีกหาสมการวงรี
เริ่มยังไงครับวาดรูปนะครับวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการขึ้นมาก่อนเร็วเมื่อกี้ยากกว่านะตรงที่ว่าต้องไปหาโฟกัสกับจุดยอดออกมานะครับข้อนี้เขาให้มาเลยวาดรูปได้เลยใส่จุดศูนย์กลางลงไปนะครับลบหนึ่งลบหนึ่งใส่จุดโฟกัสนะครับสามลบหนึ่งโอ้โหเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ครั้งที่แล้วกูเฉยผิดหรอวะลบหนึ่งลบหนึ่งก็กูทำไม่ได้แล้วมันยิ่งเหมือนรูปอยู่ข้างบนนะครั้งที่แล้วทำไมตอนเช้าโอ้ไม่มีใครถามกูจุดโฟกัสนะครับ3ลบ1โอเคคราวนี้เขาบอกว่าค่าความเยื้องศูนย์กลางศูนย์ว่าไงครับความเยื้องศูนย์กลาง c ส่วน a จำได้นะในจุดเมื่อกี้ c ส่วน a เท่ากับ2ส่วน3นักเรียนจะทำผิดนะครับนักเรียนจะบอกว่า c ก็เป็น2ไง a ก็เป็น3ไงใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่มันเป็นอัตราส่วนหมายความว่าถ้า c ได้เป็น4ก็ได้อันนี้ก็เป็น6อันนี้เป็น8ก็ได้อันนี้ก็เป็นได้นะเป็นได้หลายตัวมันเป็นแค่อัตราส่วนนะครับคราวนี้ดูที่โจทย์นิดนึงระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัส a b c ระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัส c c เท่าไหร่ครับ4นับช่องเราก็ได้นะครับ4นะครับ c เป็น4แล้วเราก็แทน c เข้าไป c ส่วน a เท่ากับ2ส่วน3หา a ครับได้ a เป็นเท่าไหร่ได้ a เป็น6 c ก็รู้แล้ว a ก็รู้แล้วหาอะไรดีหา B ครับหาครับข้อนี้ลีแกนไหนครับดูจากจุดศูนย์กลางจุดโฟกัสที่เราใส่เข้าไปลีแกนไหนครับลีแกน Xนะครับลีแกน x รูปมันจะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับลีแกน x อ่ะเต้ยขอลีแกน x ครับสมการลีแกน x a ลบ h ส่วนบวกส่วน2เท่ากับ1นะครับเท่ากับ1หา b แล้วก็แทนค่าเข้ามาอีกนิดเดียวแล้วก็เลือกช้อยด้วยจำสมการความสัมพันธ์ให้ได้นะครับ a b c เนี่ยจำให้ได้นะได้ใช้แน่นอนนะครับถ้าพูดเรื่องวงรีโอเคนะครับพี่ผมหา b ก่อนนะ a เป็น6 c เป็น4นะครับk กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2 36 16 b กำลัง2เป็น20นะครับแทนค่าพร้อมกัน x ลบ h ก็คือบวก1นะครับกำลัง2ส่วน
36ส่วนกำลัง2ส่วน20นะครับที่เราหามาเมื่อกี้เท่ากับ1ตอบข้อตอบข้อ1นะครับตอบข้อ1ข้อ19คุณตาบอกขอ53สมการที่เขาให้มาอันนั้นสมการอะไรครับเห็นสมการยาวๆไหมอันนั้นสมการอะไรวงรีเขาพูดชัดนะครับต่อไปเขาบอกว่าเป็นสมการวงรีนะเขาให้สมการมาหรือยังข้อนี้ให้มายังยังเพราะมันติดตัวแปรเต็มไปหมดโอเคไหมเราต้องหาขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับเราต้องหาสมการวงรีขึ้นมาเองคล้ายๆข้อเมื่อกี้แหละเขากำหนดจุดศูนย์กลางมาจุดโฟกัสผ่านจุดเริ่มยังไงครับวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการออกมาก่อนแล้วใส่จุดศูนย์กลางลงไปนะครับลบ1แล้วก็2ใส่จุดโฟกัสนะครับลบ1แล้วก็6ผ่านจุดผ่านจุดว่ามันผ่านจุดลบ3แล้วก็2ลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็2ผ่านจุดลบ3แล้วก็2ผ่านจุดลบ3แล้วก็2ผ่านจุดโอเครีแกนไหนครับรีแกน y อ่ะรีแกน y ขอสมการรีแกน y สิ y ลบ k อ่ะดีมากกำลังส่วนบวก h ลบ x โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนมีกำลัง2เท่ากับ1นะครับท่องบ่อยๆนะท่องบ่อยๆเดี๋ยวไม่จะจำได้เองนะครับลองพยายามพอเราตั้งสมการเสร็จพยายามหา HK รู้อย่าง HK รู้แล้วรู้แล้ว A รู้ไหมข้อนี้ A A ก็ไม่รู้เนาะ B รู้ไหม B รู้เพื่อนเขารู้นะครับรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ดูนะเพราะว่ามันอยู่ในแกะแนวเดียวกันพอดีอันนี้ลบ1 2อันนี้ลบ3 2ข้อนี้รีแกนไหนนะรีแกน y ถ้าวาดเป็นรูปประจบมาลักษณะแบบนี้นะครับรีแกน y โอ้ทำไมเขียนเราเป็นรอยเลยตรงนี้มันเป็นกูร้องทำไมวะต่อๆคือตรงนี้มันเป็นมันอยู่ในแนวเดียวกันพอดีมันอยู่ในแนวเดียวกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้มันจะเป็นตัว ABC ตัว B มันจะเป็นตัว B พอดีมันเป็นจุดปลายแกนโทพอดีนะครับ B เป็น B เนี่ยเป็น2เขาให้โฟกัสมาแสดงว่าเราต้องรู้ตัว C ใช่ไหม C เป็นเท่าไหร่ C เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสอันนี้2อันนี้6เพราะฉะนั้น C เป็น4เขียนใหม่ C เป็น4 B เป็น2หาอะไรหา A หา A เร็วเปิดได้ A หรือยังหนาววันนี้หนาวไหมไม่หนาว A ได้ไหนครับเปิดนะครับ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2นะครับ C บวก16นะครับ A กำลัง2ได้20อ่ะงั้นเรารู้ครบหมดแล้วนะลองแทนดูนะครับลองแทนค่าดู Y ลบ Y ลบ2กำลัง2ส่วน20บวก X บวก1กำลัง2ส่วน4 4
เท่ากับ1เขาต้องการให้เราเขียนให้อยู่ในรูปนี้นะครับ ax กำลัง2บวก by กำลัง2บวก cx บวก dy บวก e อ๋อคุณไปไหนแล้วบวก k เท่ากับ0เขาต้องการให้เราเขียนอยู่ในรูปนี้แต่เรามีหน้าตาแบบนี้ทำไงต่ออ่ะเพื่อให้มันออกมาเป็นรูปแบบนี้เราจะได้ตอบตัว d กับตัว k ได้เริ่มยังไงก่อนทำส่วนให้เท่ากันอะไรนะทำไงครับทำไงก็ได้ลูกมันจะได้เป็นแบบนี้ทำไงดีตอบเลยตอบเลยทำไงดีครับกระจายกำลังสองกระจายกำลังสองนะครับกระจายกำลังสองเป็น y กำลังสองลบ4y บวก4ส่วน20นะบวกด้วย x กำลัง2บวก2y บวก1ส่วนกูเป็นอะไรวะเท่ากับ1บวกตกหน้ากูแรงๆสิเกิดว่าได้ตื่นอ่ะตกสิตกขึ้นมาจริงๆก็กระทืบเลยทำไงต่อทำไงต่อทำส่วนให้มันเท่ากันทำส่วนให้มันเท่ากันทำส่วนให้เป็น20นะครับy กำลัง2ลบ 4y บวก 4ตัวนี้เอาอะไรคูณบนคูณล่างครับของ5เนาะเป็น y กำลัง2บวกเท่ากับโอเคเห็นแล้วนี่มันเหมือนแล้วนะครับคราวนี้ต้องจัดรูปให้มันเหมือนเลยนะจัดรูปทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าอันต่อไปเราต้องเอา20คูณไพ่ใช่ไหมเอาตัว x ขึ้นก่อนเลยนะครับเป็น 5x กำลัง2บวก y กำลัง2เรียงให้มันเหมือนกันนะครับดูว่า 10x ลบ 4y คราวนี้เราเอา20คูณไพ่ขึ้นไปแล้วย้ายข้างมาลบเลยตัวเลขฝั่งนี้รวมกันได้เท่าไหร่9คูณไพ่ขึ้นไปปุ๊บเป็น20ย้ายมาลบเหลือเท่าไหร่เลยครับลบ11แล้วเราก็มองเทียบเขาให้หาตัว d กับตัว k ต่อข้อแค่นั้นเองนะครับตัว d เนี่ยมันคือตัวที่มันอยู่หน้า y ก็ลบ4ตัว k คือค่าคงที่ตัวสุดท้ายก็ลบ11โอเคนะได้นะครับทำมา3ข้อคล้ายๆกันนะวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการขึ้นมาก่อนจำไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับสมการความสัมพันธ์แบบนี้ได้ใช้แน่นอนถ้าพูดระวงรีโอเคไหมแล้วเราก็จะหาแต่ละอันออกมาให้มันเป็นนะอีกข้อหนึ่งครับสุดท้ายของวงรีข้อนี้มันยากตรงไอ้จุดหาเนี่ยนะจุดปลายแกนสังยุกนะครับเป็นจุดปลายแกนโทนะครับกูเมาแล้วกูเมาแล้วเนี่ย20เขาให้สมการวงรีมาแล้วนะครับเรารู้อะไรก่อนเลยครับจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเขียนไว้ครับศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ2กับลบ3โอเคเขาให้อะไรมาอีกอันหนึ่งจุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นหาตัวอะไรได้มีจุดศูนย์กลางนะครับ2ลบ3มีจุดยอดนะครับ8ลบ3เพราะฉะนั้นหา A ก่อนเนาะ A เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดมันห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับลบกันได้เลย6A เป็น6อ่านต่อนะความเยื้องศูนย์กลาง2ส่วน3แทนศูนย์เข้าไปครับความเยื้องศูนย์กลางศูนย์ว่าอะไร C ส่วน A เท่ากับ2ส่วน3หาตัวอะไรทีนี้เราก็เอา A ใส่เข้าไปใช่ไหม C ส่วน6เท่ากับ2ส่วน3
ได้ C เป็นเท่าไหร่ครับ C เออ C C หาอะไรต่อครับหา B หา B โอ้ทำมาหลายทีแล้วครับเดี๋ยวมี A B มี A มี C ก็ต้องหา B ออกมาได้ B เท่าไหร่ครับอ๋อ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2แทนค่าที่อ่ะเป็น36เท่ากับ B กำลัง2บวก16ย้ายค่า B กำลัง2เท่าไหร่20โจทย์เขาให้หา A คูณ B กำลัง2คูณ4 A คูณ B กำลัง2คูณ4นะครับคูณกันจบต่อ480นะครับโอเคเรื่องต่อไปเป็นไฮเปอร์โบลานะเปิดกลับมาที่หน้าเนื้อหาก่อนนะครับหน้าที่17ไฮเปอร์โบลานะครับไฮเปอร์โบลาก็มี2แบบเหมือนกันสังเกตสมการไฮเปอร์โบลาเนี่ยเหมือนวงรีไหมเหมือนคล้ายๆไหมคล้ายนะตันตรงไหนตรงกลางมันเป็นลบถ้าวงรีตรงกลางเป็นอะไรเป็นบวกนะครับไฮเปอร์โบลาก็จะมี2แบบเหมือนกันไฮเปอร์โบลาแกน x กับไฮเปอร์โบลาแกน y อันไหนไฮเปอร์โบลาแกน x ครับจำสมการให้มันได้ x ลบ h ส่วนลบ y ส่วนเท่ากับโอเคนะครับอย่างนี้เรียกว่าไฮเปอร์โบลาแกน xเวลาดูว่าตัวนี้เป็นไฮเปอร์โบลาแกนไหนเนี่ยให้ดูเหมือนเดิมว่าตัว A มันอยู่ใต้ใคร A อยู่ใต้ x ก็เป็นไฮเปอร์โบลาแกน x คราวนี้รู้ได้ว่าตัวไหนตัว A ตัว B ไม่ใช่ตัวมากตัวน้อยนะครับทีนี้เพราะว่า A กับ B เนี่ยใครจะมากกว่ากันก็ได้เราอาจจะเห็นว่าตัว B มากกว่าก็ได้วิธีการดูก็คือ A เนี่ยเป็นตัวหน้าจำไว้นะA คือตัวหน้าแต่ถ้าเป็นวงรี A คือตัวมากนะครับแยกให้ออกนะคราวนี้มันมีนิยามนิดนึงนะครับเหมือนเดิมจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด HK ABC คราวนี้มาจุดนิดนึงนะครับมันมีนิยามคล้ายๆวงรีแหละ A คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด A นะคือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดนะครับ B คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนสังยุกต์ชื่อแปลกๆนิดนึงนะครับ C เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสหน้าตาของไฮเปอร์โบลาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่เหลี่ยมแล้วก็มันจะมีสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็ลากต่อเส้นแยงตรงนี้เป็นเส้นปะรูปแรกนะครับไฮเปอร์โบลาแกน xหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันที่เราต้องรู้คือจุดตรงกลางนี่จุดอะไรครับจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางนะแล้วจุดตรงนี้ล่ะจุดยอดนะครับตรงนี้คือตัว V นะจุดยอดนะครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางมั่วไปหมดอันนี้จุดยอดระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด A B CA นะครับ A ระยะตรงนี้ A เอามาอีกสีหนึ่งที่มันมั่วกลุ่มเดียวก็ว่าแล้วก็มั่วเหมือนกันนะ B เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปจุดปลายแกนสังยุกต์แปลว่า
คราวนี้มันจะมีชื่อแกนวงดีเนี่ยมันจำง่ายนะมันมีแกนเอแกนเอก็คือยาวๆถูกไหมแกนโพคือสั้นๆคราวนี้แกนของไฮเปอร์โบลามันมีชื่อแบบนี้นะครับแกนนี้แกนนี้เรียกว่าแกนตามขวางแกนตามขวางนะครับแล้วก็แกนนี้แกนที่มันตรงข้ามกับแกนตามขวางตั้งฉากลงมาแบบนี้เรียกว่าแกนสังยุกต์เราเลยเรียกจุดนี้ว่าจุดปลายแกนสังยุกต์โอเคไหมเพราะฉะนั้น B มันเป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนสังยุกต์ก็คือระยะนี้ระยะ B นะครับอีกทีนะอีกทีนะครับระยะจากตรงนี้จุดศูนย์กลางนะระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดตรงนี้อะไร A ระยะจากจุดศูนย์กลางไปจุดปลายแกนสังยุกต์ตรงนี้อะไร B โฟกัสอยู่ตรงไหนโฟกัสอยู่ในนี้นะครับโฟกัสอยู่แถวนี้โฟกัสระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัส A B C C ให้สังเกตว่าในรูปเนี่ยใครยาวที่สุด C ยาวที่สุดเพราะนั้นไฮเปอร์โบลามันเลยเป็นแบบนี้นะครับตัวที่ยาวที่สุดยกกำลัง2เท่ากับตัวที่สั้นยกกำลัง2แล้วก็บวกกันเป็นตัว4ขึ้นก่อนไม่เหมือนกันกับวงรีนะวงรีตัวอะไรขึ้นก่อน A ถ้าเป็นไฮเปอร์โบลาตัวอะไร C นะครับระวังนะระวังนะครับเพราะว่าจากรูปตัว C มันยาวที่สุดโอเคนะคราวนี้ไปวางมีนิดนึงแกนนี้แกนอะไรนะครับอีกทีกูไปบิดชื่อมันแล้วแกนนี้แกนอะไรครับแกนตามขวางความยาวแกนตามขวางเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ A ตรงนี้ A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความยาวแกนตามขวางก็เลยเป็น 2A แกนนี้แกนอะไรครับแกนสังยุกต์ความยาวแกนสังยุกต์เท่าไหร่ 2B มันจะมีส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมจดไว้หน่อยนะครับมุมฉากศูนย์กลางไอ้สี่เหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยที่เขาเป็นปะเอาไว้เนี่ยอันนี้สำคัญนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางสังเกตว่าสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็กว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่กว้างกว้างก็เท่ากับอันนี้พอดีนะครับ 2Bยาว 2A เพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางคูณกันเลยได้ 4AB เขียนเพิ่มไว้นิดนึงนะครับโอเคเราลองมาตอบส่วนประกอบต่างๆซิอันที่1จุดศูนย์กลาง HK อันต่อมาจุดยอดครับระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด ABCA อยู่ใต้ใครทำเหมือนเดิมนะครับ A อยู่ใต้ใครก็ไปบวกตัวนั้นกลายเป็น H บวกลบ A แล้วก็ K อันต่อมาโฟกัสระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัส A B C C เป็นเพื่อนกับ A ก็บวกทางเดียวกันเหมือนเดิมดูนะดูจากรูปนะครับ A กับ C เป็นเพื่อนกันบวกทางเดียวกันเหมือนเดิมเป็น H บวกลบ C แล้วก็โอเคนะครับอันต่อมาก็เป็นความยาวแกนตามขวางความยาวแกนสังยุกต์ความยาวลาต้าเล็กตั้มเท่าไหร่ครับเหมือนวงรีไหมเหมือนนะเหมือนวงรีนะครับเหมือนวงรีอีกอันนึงเติมลงไปครับเส้นกับกับเส้นกำกับคือเส้นปาดตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางนะพอเราต่อเส้นแทงมุมมันจะกลายเป็นเส้นประปาสองเส้นแบบนี้โอเคไหมสองเส้นนี้เรียกว่าเส้นกำกับเขียนไว้นิดหนึ่งเส้นกำกับมีกี่เส้นครับสองเส้นนะครับสองเส้นเส้นข้างล่างนี้ก็เส้นกำกับเหมือนกันเส้นกำกับมีสองเส้นเส้นกำกับเนี่ยเป็นเส้นตรงหรือว่าเส้นโค้งเส้นตรงเส้นตรงสองเส้นนะครับสมการเส้นกำกับเลยเป็นแบบนี้ y ลบ kไปลบเคนะจากโจทย์นะครับเท่ากับมันมี2เส้นก็เลยต้องเป็นบวกลบคราวนี้
วิธีดูเนี่ยให้ดูจากสมการตั้งต้นตัวอะไรอยู่ใต้ y ตัว b คือถ้าเราอยากให้ y อยู่คนเดียวเราก็เอาตัว b เนี่ยไขว้ไปเพราะฉะนั้นสูตรมันจะออกมาเป็น b ส่วน a แล้วก็ x ลบ h เอาตัวที่อยู่ใต้ y นะครับตัว b ไขว้ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของสมการแค่นั้นวิธีจำแบบนี้นะแล้วตัวนี้เรียกว่าความชันของเส้นกำกับนะครับคืออีกสมการหนึ่งมันจะต่างกันตรง b ส่วน a อีกนึงจะเป็น a ส่วน b มันจะสลับกันวิธีการจำก็คือให้ดูว่าสมการตั้งต้นตัวอะไรอยู่ใต้ y ถ้าตัว b อยู่ใต้ y มันจะไขว้ขึ้นไปกลายเป็น b ขึ้นก่อน b ส่วน a เห็นไหมความชันของเส้นกำกับความชันมันมี2แบบบวกกับลบเห็นไหมถ้าความชันเป็นบวกทำมุมอะไรความชันเป็นบวกทำมุมแหลมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นมุมแหลมตรงนี้นี่ไงเส้นแรกเนี่ยตรงนี้ความชันเป็นบวกทำมุมแหลมอีกอันนึงความชันติดลบทำมุมป้านนะครับก็เลยอีกเส้นนึงความชันติดลบทำมุมป้านโอเคโอเคนะครับอีกสมการนึงท่องสมการให้ได้นะท่องพร้อมกันนะครับพาราโบลาโอ้ไฮเปอร์โบลาแกน y เนาะ y ลบ k ส่วน a ลบ x ส่วนเท่ากับจุดศูนย์กลาง hk ระวังนะ h อยู่ตรงนี้นะครับ h แล้วก็ k ยอดh แล้วก็ k บวกลบ a ทำไมต้องบวกตรงนี้เพราะว่า a มันอยู่ใต้ y เห็นไหมมันอยู่ใกล้กับตัว y ก็เลยต้องไปบวกตรงตัว y โฟกัส h k บวกลบ c กับ a เป็นเพื่อนกันไปทางเดียวกันนะครับความยาวแกนตามขวางสูตรว่าอะไรครับโอเคมันเหมือนกันนะความยาวแกนตามขวางแกนสังยุกต์แล้วก็ลาตัสเล็กตั้มอีกอันนึงจดเพิ่มลงไปนะครับเส้นกำกับy ลบ k เท่ากับบวกลบอันนี้สมการเนี่ยสมการตั้งต้นตัวอะไรอยู่ใต้ y ตัว a เห็นไหมเพราะนั้นมันก็จะไขว้ขึ้นไปกลายเป็น a ส่วน b แล้วก็ x ลบ h นะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้เรียกว่าความชันนะครับความชันเป็นบวกทำมุมแหลมความชันเป็นลบทำมุมป้านนะครับโอเคพร้อมวิเดี๋ยวในข้อสอบเนี่ยเขาจะให้เราจัดรูปแล้วหาจุดยอดจุดโฟกัสอะไรแบบนี้วิธีการจัดรูปจำไว้นะทั้งวงรีทั้งไฮเปอร์นะครับเราจะจัดกำลังสองสมบูรณ์ตัว x เราจะจัดกำลังสองสมบูรณ์ตัว y จัดให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยทำอีกฝั่งนึงให้เป็นเลขหนึ่งลองดูมาทำโจทย์แล้วกันหน้าที่72นะครับโจทย์เขาให้สมการมาอันหนึ่งนะครับสมการนี้สมการอะไรครับไฮเปอร์โบลาไหมเขาบอกมาเนาะไฮเปอร์โบลานะครับเขาอยากได้อะไรของไฮเปอร์โบลาครับขีดเส้นใต้ครับเขาอยากได้จุดโฟกัสทั้งสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดรูปแล้วหาจุดโฟกัสนะครับเวลาจัดรูปอย่างที่บอกเราต้องจัดกำลังสองสมบูรณ์ตัว x จัดกำลังสองสมบูรณ์ตัว y ก่อนโดยตัว x เนี่ยให้เราดึงตัวร่วมดึงตัวอะไรออกมาครับดึง9เหลือลบ2เองคราวนี้จำไว้นะเราจะจัดกำลัง2สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในรูปหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เดี๋ยวเราเติมตัวนึงเข้าไปโอเคไหมเว้นที่ไว้นิดนึงนะครับเอาดูตัว y ตัว y ดึงตัวอะไร
ลบ16ถึงลบ16ออกมาจากตัว y นะเหลือ y กำลัง2บวก 4y ดึงลบ16ออกมาเครื่องหมายเลยเปลี่ยนนะครับเว้นที่ไว้สำหรับพจน์หลังนิดนึงแล้วก็ให้ย้าย199ไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือตั้งท่าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจัดกำลังสองสมบูรณ์ตัว x ตัว y เวลาจัดกำลังสองสมบูรณ์ก็ต้องเติมพจน์หลังใช่ไหมเติมตัวอะไรครับอยากรู้พจน์หลังให้เอาเลขตรงกลางไปหาร2เหลือ1นะครับเติม1กำลัง2ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะครับผมยิ้มตรงนี้เติมอะไรครับเติม2กำลัง2นะครับเติมฝั่งซ้ายก็เติมฝั่งขวาด้วยเลขเดียวกันผมยิ้มเติมครับรู้ยังไงวะอ๋ออันนี้1กำลัง2เป็น1 2กำลัง2เป็น4เป็น5ไม่ถูกนะครับเลขนี้ไม่ได้มีค่าเป็น1นะครับ1กำลัง2เป็น1ก็จริงแต่ว่ามันต้องคูณกับตัวข้างหน้าเห็นไหมมันต้องคูณกับตัวข้างหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าเป็น9บวก9ส่วนตัวนี้ล่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบ64ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเติมมันเข้าไปเองนะเดี๋ยวจะงงเขียนใหม่ครับ9ในวงเล็บผมเอง x ลบ16ในวงเล็บ y บวก2กำลัง2นะครับอีกฝั่งนึงได้เท่าไหร่ครับรวมเลข144หลักการจัดรูปนะจัดกำลัง2สมบูรณ์ตัว x จัดแล้วกำลัง2สมบูรณ์ตัว y จัดแล้วทำฝั่งนี้ให้เป็นเลข1โดยการเอา144หารตลอดนะครับมันก็จะกลายเป็นเลข1เอา9ตัดจาก144เหลือ16นะครับ16เอา16ตัดกับ144ครับเหลือเท่าไหร่มึงถามกูเหรอเหลือ9นะครับอีกฝั่งนึงครับแมทหารครับ1นะครับโอเคนะครับโอเคคราวนี้นี่จัดรูปเสร็จแล้วจำไว้นะต้องจัดให้ได้แบบนี้นะครับเราถึงจะรู้จุดศูนย์กลาง HK เท่าไหร่จุดศูนย์กลาง1กับลบ2เขาให้หาจุดอะไรนะจุดโฟกัสจุดโฟกัสจัดรูปแบบนี้เสร็จนะครับเราจะเห็นเลยตัวไหนตัว A ครับ A เท่าไหร่ระวังนะครับ A เนี่ยตรงนี้ A กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเขาถาม A เฉยๆ A ต้องเป็นเท่าไหร่4 A คือตัวหน้า B ล่ะโอ้บีคุยกันไปว่าเท่าไหร่3นะครับ3เราจะหาโฟกัสเราต้องหาตัวอะไรก่อนครับหา C แล้วหา C ให้หน่อยซีเท่าไหร่ครับข้อนี้5นะครับเพราะว่าไฮเปอร์โบลานะครับ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2 16บวก9นะครับ C เดียวเป็น5คราวนี้เราจะหาโฟกัสจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสก็ต้องเป็นตัว C C เราจะบวกตัวไหนครับตัวตรงตัว X ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเพราะว่า C กับ A เป็นเพื่อนกันมันก็จะบวกไปในทางเดียวกันเพราะนั้นบวกข้างหน้ากลายเป็น1บวกลบ5กับ
ลง2นะครับนี่คือจุดโฟกัสสรุปนิดนึงนะได้โฟกัสออกมา2อันอันแรกใช้ตัวบวกก่อนนะครับ6กับลง2อีกอันนึงลง4กับลง2จุดข้อนี้เขาให้หาอะไรครับผลบวกของอะไรระยะทางจากจุดโฟกัสทั้ง2ไปยังเส้นตรงเขาให้หาผลบวกเขาให้หาระยะทางจากจุดโฟกัสไปยังเส้นตรงเดี๋ยวผมทำให้ดูอันหนึ่งนะครับคือมันต้องหา2อันอันแรก6กับลบ2ไปยังเส้นตรงที่ชื่อว่า 3x บวก 4y ลบ8เท่ากับ0เขาให้หาระยะทางอันนี้ก็ต้องใช้สูตรดีระยะทางระยะห่างใช้สูตรดีที่เรียนเมื่อวานนะครับจำสูตรได้ไหมดีเท่ากับแอปเส้นตรงแอปอะไร 3x บวก 4y ลบ 8ส่วนรูท d กำลัง2นะครับ3กำลัง2บวก4กำลัง2นี่คือเส้นตรงเราต้องการหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงนี้กับจุดอะไรก็ช่างเราก็เอาจุดตรงนั้นมาแทนตรง x กับ y อ่ะแมะแทน b เท่ากับแทน x เป็น6นะครับ18ลบ8ลบ8ส่วน5ไปเลยนะครับได้ b ออกมาเป็น2ส่วน5นักเรียนหายอย่างนึงครับแทนค่าครับ b เท่ากับ f มันอันเดิมใช่ไหมเพราะมันเส้นตรงอันเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแทนเลยเป็นลบ12ลบ8คุณแทนถูกหรือเปล่าลบ8ส่วน5ได้28ส่วน5แล้วเขาให้หาผลบวกโอเคไหมเขาให้หาผลบวกของระยะทางจากจุดโฟกัสทั้ง2ไปยังเส้นตรงผลบวกตอบ6ครับมันได้รวมกันออกมาเป็น30ส่วน5นะครับก็ตอบ6โอเคนะข้อต่อไปทำคล้ายๆกันนะครับวงไว้กันบ้านอธิบายนิดนึงนะครับข้อ22ข้อ22หาอะไรบ้างอ่ะอันแรกหาจุดโฟกัสนะครับหาจุดโฟกัสเราต้องไปจัดรูปนะครับแล้วก็หา F1 แล้วก็หา F2 แบบข้อนี้จัดรูปเหมือนกันเลยนะครับลองไปพยายามจัดดูจัดรูปแล้วหาโฟกัสออกมา2อันแล้วหาละเอียดจุดศูนย์กองแก้นิดนึงนะครับโจทย์บางทีผิดเดี๋ยวจะงงแล้วจุดศูนย์กองจุดศูนย์กลางนะครับ v เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสูตรลัดจำได้ไหม v มันไม่น่าเป็นจุดศูนย์กลางข้อนี้มันตลกว่ะ v เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับเราก็ไปหาตัว v ออกมาเสร็จแล้วก็เขาให้หาอะไรสมมติว่าได้โฟกัสออกมา2อันแล้วแล้วก็ได้จุดศูนย์กลางมาแล้วเขาให้หาอะไรความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือเดี๋ยวเราต่อไอ้3จุดนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็หาความยาวของเส้นรอบรูปแสดงว่าต้องใช้สูตรระยะห่างตรงนี้
ระยะห่างระหว่างจุดกับจุดเราต้องไปหาจุดเรียวมาก่อนนะครับระยะห่างระหว่างจุดกับจุดจำสูตรได้ไหมดีเท่ากับสแควร์รูทเดลต้าเอ็กซ์กำลังสองบวกเดลต้าวายกำลังสองหาตรงนี้หาตรงนี้หาตรงนี้สามครั้งแล้วก็บวกกันจะได้ความยาวรอบรูปแล้วก็ต่อโอเคนะได้ไหมพอได้ไหมได้นะครับไปทำมาหน้าต่อไปครับข้อ23โจทย์มันสั้นนะครับโจทย์มันสั้นแปลกๆเริ่มยังไงดีครับเขาให้โฟกัสมา2อันแล้วบอกว่าผ่านจุดนี้เริ่มยังไงดีครับวาดรูปจริงๆแล้วก็เลือกสมการขึ้นมาก่อนถูกต้องหลักเดิมนะครับหลักเดิมลองวาดดูครับจุดศูนย์กลางก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันเพราะนั้นเราใส่ศูนย์เข้าไปก่อนเนาะเป็น a กำลังสองส่วน a กำลังสองลบมันจะเขียนสั้นๆย่อๆนะครับใส่ศูนย์เข้ามาก่อน y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1รู้ตัว a ไหมครับข้อนี้ a รู้ไหม a เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดตัว a รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่มีจุดยอด b เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนสังยุกต์รู้ไหมครับไม่รู้เรารู้แต่ตัวอะไรครับตัว c ข้อนี้ c เท่าไหร่ c เป็น3เอ a ก็ไม่รู้ b ก็ไม่รู้รู้แต่ c รู้ c อันเดียวด้วยทำไงต่อครับมันเหลืออีกคำหนึ่งยังไม่ได้ใช้ครับคำว่าพื้นที่จะเป็นคำถามนะครับคำนึงที่ยังไม่ได้ใช้คือคำว่าผ่านจุดมาผ่านจุด54ผ่านจุดแปลว่าอะไรวะเราจะเอาผ่านจุดทำยังไงแทน x เป็น5แทน y เป็น4นะครับคำว่าผ่านจุดเดี๋ยวจะแทน x เป็น5แทน y เป็น4กลายเป็น25ส่วนลบ4ส่วนอ๋อ16ส่วนเท่ากับติดเอาไว้ครับเป็นสมการที่1
ไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วนะครับเรียกสมการความสัมพันธ์มาช่วยสิครับสมการความสัมพันธ์ของไฮเปอร์โบลาว่ายังไงครับ c กำลัง2เท่ากับบวกแผนค่านิดนึงเรารู้ตัวไหนแล้วครับเป็น9เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ตรงนี้เป็นสมการที่2คิดง่ายๆนะครับมี2สมการกี่ตัวแปร2ตัวแปรแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมแก้ได้ยังไงก็ต้องแก้ได้นะครับจริงๆแก้ได้จริงๆแต่ถ้าแก้จริงๆตายห่างพอดียาวอันนี้แก้แล้วมันยาวแก้แล้วมันจะโอ้โหแบบหลายขั้นตอนเป็นกำลังสี่เป็นอะไรแบบนี้นะครับมันจะวุ่นวายแนะนำครับเดาเอาเรามาเดาตัวเลขกัน a กำลัง2เนี่ยควรจะเป็นเลขอะไรมาบวกกับ b กำลัง2แล้วเป็น9และหารกันเนี่ยหารกันหารกันแล้วตัวนี้ก็หารกันแล้วมันได้1เวลาหารกันน่าจะเป็นเลขที่มันหารลงตัวนะน่าจะเป็นเลขที่มันหารกันแล้วลงตัวแล้วลบกันแล้วเป็น1แล้วบวกกันแล้วเป็น9ด้วยนึกออกมั้ยนึกออก a กําลัง2เป็น5 b กําลัง2เป็น4ใช่ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าทําจริงทําตั้งนานก็ได้เท่านี้แหละถูกมั้ยถูกนะครับเดาเลขออกเลยโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางศูนย์ว่าอะไรนะจำได้ไหม C A B นี่ไง A กับ B โผล่มาแล้วก็ตอบได้แล้วทีนี้แล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางที่เขียนไว้ให้นะครับจำได้นะ CAB ข้อนี้ A เท่าไหร่ครับ A รูท5 B เท่าไหร่ครับ B 2นะครับหาแทนเข้าไป C คูณรูท5คูณ2ตอบ8รูท5นะครับ8รูท5ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วครับมาทำได้ทำได้หายใจลึกๆแล้วก็ทำโจทย์ยาวนิดหนึ่งนะครับโจทย์ยาวกับโจทย์สั้นเนี่ยเราชอบทำอันไหนอันนี้ก็จะเออจริงๆไม่ชอบทำสักอันยาวมันก็ยากสั้นมันก็ยากไอ้เหี้ย24นะครับมาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับเขาให้สมการมาอันนึงเห็นไหมสมการอะไรครับพาราโบลารู้แค่นี้ก็ดีใจแล้วแสดงว่าเรามีความรู้หาอะไรครับหาจุดยอดกับจุดโฟกัสหาเองครับเราเคยหากันมาแล้วในข้อที่ในข้อไหนก็ไม่รู้หาเองครับจัดรูปให้มันเป็นย้ายข้างนะครับเติมตัวอะไรครับข้อนี้เติม2กำลัง2อีกฝั่งนึงบวก4นะครับ
ช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะดึงตัวอะไรครับดึง8ออกมาเหลือ x ลบ1ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะครับอยากรู้สีให้เอาสีไปหาสีเท่าไหร่ครับ2นะครับโพสง่วงนะวันนี้โพสเนี่ยจุดยอดครับโพสจุดยอดของพาราโบลาอยู่ที่จุด h เขตเท่าไหร่ครับ h เขตโอ้โหถูกต้องนะครับข้อที่แล้วตอบ2-1ข้อสุดท้ายมึงยังเสือกตอบที่มันสลับกันอันนี้ถูกเลยครับถูกต้องนะครับมีใครตอบ2-1ไหมมีไหมไม่มีนะครับโฟกัสครับโฟกัสให้ดูว่าตัว C อยู่ใกล้ใครนะครับอ่ะผมเอียมเต้น1บวก2กับ2นะครับเพราะนั้นโฟกัสก็เป็น3 2ดูโจทย์ต่อนะครับเขาบอกว่าไฮเปอร์โบลามีจุดยอดคือจุด Vจุดยอดคือจุด V จุดโฟกัสคือจุด F จุดโฟกัสคือจุด F เดี๋ยวเราต้องวาดรูปจริงๆแล้วก็ใส่จุดพวกนี้ลงไปทำแบบเดิมมันมีนิดนึงครับขีดเส้นใต้คำว่าเขาบอกว่าความยาวแกนตามขวางเท่ากับความยาวลาตัดเล็กตั้มของพาราโบลาขีดเส้นใต้คำว่าความยาวลาตัดเล็กตั้มของพาราโบลาหาออกมาก่อนดีกว่าหาให้มันจบๆความยาวลาตัดเล็กตั้มของพาราโบลาสูตรว่าอะไรครับfcc นะครับความกุ้งเขียวควายความยาวลาตัดเท่ากับ fcc เท่ากับเท่าไหร่ครับความยาวลาตัดข้อนี้นะครับF 4คูณ2เท่ากับ8เก็บไว้เดี๋ยวจะได้ใช้เรื่องนี้แหละวาดรูปจริงๆแล้วเลือกสมการขึ้นมาครับเลือกวาดรูปจริงๆวาดรูปไฮเปอร์โบลานะครับจุดยอดอยู่ที่1-2จุดโฟกัสอยู่ที่3-2อันนี้ไฮเปอร์โบลานะข้อนี้เป็นไฮเปอร์โบลาแกนไหนครับแกน x แกน x แกน x หน้าตาต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้ไฮเปอร์โบลาอีกอันนึงก็อยู่แถวนี้นะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนช่างมันไฮเปอร์โบลาแกน x สมการตั้งขึ้นมากูไม่มีเสียงแล้วกูเจ็บคอกูไม่พูดแล้วกูยังพูดอยู่โอเคจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลาง HK เท่าไหร่ครับ HK 1-2บ้านมือซีอันนั้นมันจุดยอดจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ครับรู้ไหมไม่รู้อันนี้มันจุดยอดโอ้ไม่ใช่เด็กหรอกตอนนี้พาราโบลาไงบ้ามึงซี่อันนี้รูปอะไรไฮเปอร์นะไฮเปอร์โบลานะครับอันนี้ไม่ใช่พาราโบลามันก็มีอันนึงอยู่แถวๆนี้มันเป็นไฮเปอร์โบลานะไฮเปอร์โบลาเนี่ยจุดศูนย์กลางรู้ไหมเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้นะครับไม่รู้อันนี้มันจุดยอดไม่เกี่ยวแล้วจะหายังไงวะอีกคำนึงยังไม่ได้ใช้เลยครับเขาบอกว่าอะไรความยาวแกนตามขวางอ่านเต็มๆนะครับความยาวแกนตามขวางเท่ากับความยาวลาตัดเล็กตั้มของพาราโบลาความยาวแกนตามขวางสูตรว่าอะไร 2a เขาบอกเราว่า2
A เท่ากับที่เราหามาแล้วครับความยาวลาต้าเล็กตั้งของพลังล่า8เพราะฉะนั้นได้ A เป็น4ถ้า A เป็น4ก็แสดงว่าระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด4หน่วย1 2 3 4กูมีหลายจุดจังวะจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดนะครับถ้าจะหาจริงๆหาได้นะครับลบ3กับ2โอเคไหมจริงๆเราอยากได้แค่นี้ A เท่าไหร่นะ A A 4ดูอยากรู้แค่นี้ C เท่าไหร่ครับข้อนี้ C เป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับ6นะครับมี A มี Cหาอะไรก่อนครับหา B สิครับจำสมการความสัมพันธ์ไว้ดีๆนะในไฮเปอร์โบลา C ขึ้นก่อนนะครับ36 16บวก B กำลัง2 B เดียวได้ B เดียวได้20 root 20เขียนสวยๆ B เดียว2 root 5โอเค2 root 5นะครับข้อนี้เขาให้หาอะไรความชันของเส้นกำกับแปลว่าเราต้องจำสูตรเส้นกำกับได้สมการแบบนี้นะขอสูตรเส้นกำกับครับเลี้ยวมีให้เลือก A ส่วน B หรือ B ส่วน A บวกลบนะครับ B ส่วน A เพราะว่า B มันอยู่ใต้ Y ไพ่ขึ้นไป B ส่วน A แล้ว X ลบ Hเขาถามแค่ความชันของเส้นกำกับเขาถามแค่นี้นะครับเอาตัวอะไรหารตัวอะไรครับเราหามาแล้ว B 2 root 5ส่วน A เป็น4ตอบ root 5ส่วน2นะครับ root 5ส่วน2จริงๆต้องมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ข้อนี้มันถามเฉพาะมุมแหลมถามเฉพาะบวกตอบข้อสองตอบข้อสองนะครับจบสักทีไม่ข้อนี้มันก็มีข้อง่ายๆบ้างแหละเนาะทำได้ไหมลองไปหัดทำนะลองไปหัดทำเรื่องต่อมาครับแมทติกเขียนไว้หน่อยออกสองข้อบทที่กูชอบเนี่ยเสือกออกน้อยเนาะบทที่กูไม่ชอบเนี่ยเสือกออกเยอะข้อแรกข้ามไปก่อนนะครับข้อแรกมันเป็นตีโกณเดี๋ยวเราสอนสูตรตีโกณก่อนแล้วเราค่อยกลับมาทำนะสูตรตีโกณเดี๋ยวไปจำสูตรตีโกณที่มันได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำนะครับอีกบทหนึ่งที่เราจะเจอต่อไปเนี่ยคือตีโกณท่องสูตรรอไว้เลยโอเคไหมพอเรียนปุ๊บจำได้พอดีไปท่องสูตรตีโกณเอาไว้เหมือนภาคตัดกล้วยเนี่ยสูตรก็เยอะมันจะมีหนังสือขายอะที่มันเป็นหนังสือสรุปสูตรอะก็ท่องให้มันหมดก่อนแล้วพอมาถามความชันสูตรอะไรนี่สูตรอะไรก็จะท่องออกมาให้มันได้มันจะได้ใช้ได้เร็วๆเนาะตีโกณก็เหมือนกันนะไปท่องสูตรรอไว้เลยนะครับได้ใช้แน่นอนคือถ้าถามสูตรปุ๊บเนี่ยแล้วมันตอบไม่ได้มันก็จะงงแล้วมันก็เอาสูตรนั้นมาผสมสูตรนี้สูตรนี้ไปใส่สูตรนั้นนะครับแล้วเสร็จก็จะงงน่าจะมีคือให้สูตรครบแล้วก็ให้เขียนสักรอบนึงอะไรเงี้ยมันจะได้จำได้แต่ว่าคัดมันก็ช่วยจำได้อยู่ใช่ไหมแต่มันก็แป๊บเดียวเหมือนเดิมถ้านักเรียนไม่สนใจมันทิ้งไปมันก็ลืมเหมือนเดิมก็คัดใส่สักดีกว่าสักมันจะเป็นสักใส่หนังมึงเลย มันก็บอกเขาว่านี่สักน้ำมันมึงก็สักน้ำมันสิสักน้ำมันมองไม่เห็นเนี่ยไปสักน้ำมัน
ลายมุม2เท่าใส่เข้าไปออกแน่นอนแมทริกซ์นะครับทำข้อ2ก่อนดีกว่ามาเรื่องแรกที่มันออกข้อ2นะครับก็คือเรื่องการคูณการคูณแมทริกซ์เช่นดูตัวอย่างข้อนี้เลยนะ1 2 0 0เวลาเขาให้หา a กำลัง2แปลว่าให้เอาแต่ละตัวเนี่ยไปยกกำลัง2ใช่ไหมไม่ใช่นะครับจำใส่กะโหลกไปเลยนะครับไม่ใช่นะห้ามนะครับห้ามเวลาหา a กำลัง2เนี่ยหาได้จากเอา a คูณ a แล้วค่อยๆ คูณตัว a ก็คือ1 2 0 0คูณกับนะครับ1 2 0 0เวลาคูณข้อแรกเดี๋ยวเขียนสูตรเต็มๆก่อนนะเวลาคูณเขาจะคูณแบบนี้นะครับหลักการเอาแถวของตัวหน้าคูณกับหลักของตัวหลังลองคูณดูนะสังเกตนะครับแถวของตัวหน้ามีกี่ตัว2ตัวหลักของตัวหลังมีกี่ตัว2ตัวแล้วก็จะเอาตัวแรกคูณกันแล้วก็ตัวที่2คูณกัน1คูณกับใคร1คูณกับ1เขียนจริงๆทำจริงๆเขาจะทำแบบนี้นะครับบวกกับ2คูณกับ0นี่ได้แค่ตัวเดียวเอาแถวที่1คูณหลักที่1มันจะได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวที่1 1เอาแถวที่1คูณหลักที่2มันก็จะได้ตัวต่อมา1คูณบวก2คูณ0สำหรับใครที่คูณไม่เป็นนะเขียนแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับข้อแรกข้อเดียวเดี๋ยวต่อไปเราจะคูณเลยอันต่อมาพอมันเริ่มแถวที่2เราก็เอาแถวที่2คูณหลักแรกทำเหมือนเดิม0คูณบวก0คูณ1บวก0คูณ0อย่างนึงสุดท้ายครับแล้วแถวแถวที่2คูณกับหลักที่2เป็น0คูณ2บวก0คูณ0ได้ออกมาเป็น1นะครับตรงนี้1ตัวต่อมาครับ2ตัวต่อมาครับ0ตัวต่อมาครับ0ไอ้ฮอทำตั้งนานตัวเดิมไหนเราลองหา a กำลัง3สิครับตัวเดิมใช่ๆ a กำลัง3ก็ต้องเป็นตัวเดิมอีกa กำลัง4ครับ a กำลัง5ครับทำตอบเลยครับตอบเลยa กำลัง3เนี่ยเวลาหา a กำลัง3นะครับให้เราเอ a กำลัง2ที่เราหามาเมื่อกี้ไปคูณกับ a ก็คือที่โจทย์ตั้งต้นคูณกันมันก็ต้องได้ตัวเดิมอยู่แล้วนะครับเราคูณกันมาแล้วถ้าตัวหานี่คูณตัวหานี่ได้ตัวเดิมมันก็ได้แบบเดิมคราวนี้เขาให้หา a ทำได้ทำเลยนะครับให้เอามันมาบวกกัน10ตัวให้หา a b c d บวกกัน10ตัวเลข1บวกกัน10ตัวได้อะไรครับได้10นะครับเพราะนั้นตัว a เป็น10เลข2บวกกัน10ตัว20อันนี้ยากนะระวังผิดนะครับเลข0บวกกัน10ตัวครับ0นะครับโอ้พวกเราเก่งมากแล้วก็ดีเป็น0นะครับโอ้ตอบ30นะครับข้อต่อไปครับพวกเราลองบวกกันสิครับ50ตัวทีนี้
คล้ายๆกันนะครับหา a กำลัง2หา a กำลัง3แล้วมันจะพอมองรูปแบบออกลองดูไว้ข้อ3 a กำลัง2ได้1 3อันนี้ไม่ใช่3นะแถวนี้แถวที่1หลักที่2คู่แรกได้2อีกคู่นึงได้2รวมกันเป็น4นะครับตัวต่อมา0แล้วก็ตัวสุดท้าย1นะครับ a กำลัง3ก็ให้เอา a กำลัง2ไปคูณกับ a นะครับลองคูณดูA กำลัง3ตัวแรกได้1ตัวต่อมาได้6ตัวต่อมาเอายังไม่ได้ออกเลยได้0โอเคตัวสุดท้ายได้1ได้1นะครับตัวสุดท้ายนะครับแถวที่2คูณกับหลักที่2ได้1โอเคนะงั้นดูคำถามอย่างนี้ครับแล้ว a กำลัง50ล่ะเขาให้หาตัวสุดท้ายเดาได้ไหมตัวแรก1ตัวต่อมา100ถูกต้องรู้ได้ยังไงนะครับถ้าตรงนี้มันเป็นกำลัง1เลขตรงนี้มันจะมีรูปแบบว่า2คูณ1ถ้าตรงนี้เป็นกำลัง2เลขตรงนี้มันจะเป็น2คูณ2มันจะออกมาเป็น4ถ้าตรงนี้กำลัง3ตรงนี้มันจะเป็น2คูณ3งั้นถ้าตรงนี้เป็นกำลัง50ตรงนี้ก็เป็น2คูณกับ50นะครับ100ตัวต่อมาครับ0ตรงนี้จะเป็น0ตลอดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ1ตรงนี้จะเป็น1ตลอดลองบวกกันดูครับบวกกันได้ออกมาเป็นตัวแรกครับเลข1บวกกันกี่ครั้ง50ครั้งได้เท่าไหร่ครับ50ตัวต่อมาครับ2บวก4บวก6บวก8บวกเยอะเขียนว่าเยอะครับใช่แปลว่าไม่ต้องหาไงมันเยอะแล้วมันไม่ได้ใช้ตัวนี้แหละครับ0ตัวสุดท้ายครับ50โจทย์ให้หาอะไรให้หาเดซจำสูตรเดซนะครับสูตรที่1นะสูตรที่1ถ้า a เป็น a b c d นะครับ
เดซ A จะมีศูนย์ว่า AB ลบ BC ปกติเราทำแบบนี้นะครับคูณขึ้นเป็นลบเอา B กับ C คูณกันนะลบ BC คูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกก็คือ AB แล้วก็เอามารวมกันก็เป็น AB ลบ BC โอเคไหมทำเหมือนกันนะครับใช้สูตรนี้หาเดซคูณขึ้นเป็น0นะครับเพราะว่าไอ้เยอะๆคูณกับ0มันก็เป็น0เหมือนเดิมเลยไม่ต้องหาคูณลง 2,500 รวมกันต่อค่าเดซ 2,500 นะครับโอเคนะ เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาดีเทอร์มิแนนต์โดยเวลาเราหาดีเทอร์มิแนนต์เนี่ยเขียนนิดนึงหาเฉพาะแมตริกจัตุรัสค่าดีเทอร์มิแนนต์นะครับหรือตัวเดซเนี่ยนะเดซ A นะครับเราจะหากันเฉพาะแมตริกจัตุรัสก็คือเดี๋ยวสูตรที่จะมีให้ก็จะมีแบบ2คูณ2ตัวนี้นะครับจดลงไปด้วยถ้าจำไม่ได้3คูณ3แล้วก็4คูณ4เราจะหาดีเทอร์มิแนนต์เฉพาะแมตริกจัตุรัสนะครับคราวนี้มาดูแบบ3คูณ3มีที่เหลือนิดนึงไหมข้อนี้จดลงไปหน่อยนะครับเช่นทบทวนจงหาเดซ A เมื่อ A เท่ากับลบ2 1 3 1 ลบ 1 1 แล้วก็3 2 ลบ 2 ลองหาเดซตัวนี้สิครับเดซแบบ2คูณ2เมื่อกี้นะครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกแล้วรวมกันถ้าเป็น3คูณ3ทำยังไงครับต่อออกมาต่อ2แถวบ้านมึงสิต่อ2แถวแถวมันแนวนอนนะครับต่อออกมา2หลักต่อมาอีก2หลักนะครับก็คือเพิ่มมาอีก2หลักอ่ะลบ2 1 3ต่อออกมา2หลักนะหลักที่1กับหลักที่2นะครับต่อมาอีกอันนึง1ลบ1 2เสร็จแล้วทำเหมือนเดิมคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกแล้วรวมกันเวลาคูณขึ้นนะครับก็จะมี3เส้นถ้ามันเป็น3คูณ3นะคูณลงนะครับก็จะมี3เส้นทีละเส้นนะคือวิธีก็คือคูณขึ้นเป็นลบคูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยเป็นตัวแรก9ตัวต่อมา4ตัวต่อมา2คือคูณแล้วมันเป็นลบ2ใช่ไหมแต่เปลี่ยนเครื่องหมายให้ด้วยเวลารวมกันมันได้รวมง่ายๆนะครับคูณลงลบ4ต่อมา3ต่อมา6นะครับเราจะจำว่าหาเดซเนี่ยขึ้นลบลงบวกแล้วรวมกันคราวนี้รวมเลขได้เดซ A เท่าไหร่ครับข้างบนรวมกันได้9 10 11 15ข้างล่างรวมกันได้5ฮึข้างล่างรวมกันได้ไหมตอบเท่าไหร่เอาจริงอ่ะเราทำถูกไหมต้องตอบเช้ามันได้เลขนี้หรือเปล่าวะผู้สอนเรียนอะไรไปบ้างวันหนึ่งเนี่ยจริงอ่ะจริงไหมโอเคเอาจริงอ่ะจริงอ่ะผู้เขียนจดติดจะบอกจริงตอนเช้าเรียนอะไรกันไปวะเดี๋ยวไปเช็คตอนเช้านิดนึงไม่เท่ากันวะโอเคอันต่อมาครับข้อ4เนี่ยโควต้ามอขอนะครับเขาให้หาเดซแบบ4คูณ4หลักการทำนะครับเราจะต้องเลือกแถวหรือหลักออกมาก่อนเลือกแถวไหนก็ได้เลือกหลักไหนก็ได้เอาให้มันเหมือนกันทั้งห้องนะครับหลักการเลือกก็คือเราจะต้องเลือกแถวกับหลักที่มันมีศูนย์เยอะๆ
โอเคไหมเลือกขึ้นมาก่อนถ้าเราทำ4คูณ4นะครับเลือกแถวกับหลักออกมาก่อนเอาแถวไหนดีหลักไหนดีอย่าทะเลาะกันสิครับนั่งข้างกันเอาแถว3ครับโหเอามึงเลือกทั้งแถวเลือกทั้งหลักไหมปกติไม่นะเลือกอันเดียวเอาอะไรดีครับพรุ่งนี้ค่อยมาบอกนะครับเดี๋ยวกูเขียนผิดกูยิ้มกูเขียนผิดโอเคเลือกเลือกได้ยังตรงไหนมีศูนย์เยอะๆอันไหนก็ได้เร็วหลักที่4นะครับทำให้มันเหมือนกันนะเสร็จแล้วสูตรเดฟทำอย่างนี้นะครับเดฟเอเท่ากับให้เราเอาสมาชิกคูณกับโคแฟกเตอร์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ถ้าตัวใหญ่แทนแมตริกตัวพิมพ์เลขตัว A เนี่ยแทนสมาชิกนะตรงนี้อยู่ในแถวที่เลขเนี้ยอยู่ในแถวที่1หลักที่4ตัวนี้คือ A1 4ให้เอาไปคูณกับโคแฟกเตอร์ของมันนะครับแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆจนครบอันต่อมา A 2 4คูณกับโคแฟกเตอร์2 4ตัวต่อมา A 3 4คูณกับโคแฟกเตอร์3 4ตัวสุดท้ายครับ A 4 4คูณกับโคแฟกเตอร์4 4เลือกแถวไหนหรือหลักไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เราตั้งสูตรเดฟขึ้นมาแบบนี้คราวนี้เราก็หาค่าแล้วก็แทนเข้ามานะพิโกแทนตัวนี้ก่อนนะครับตัว A ตัวแรกตัวนี้เป็นเลขอะไรครับสมาชิกในแถวที่1หลักที่4เลขลบ1ก็เป็นลบลบ1คูณกับโคแฟกเตอร์1 4ตัวต่อมาเลขอะไรครับเลข0 0คูณกับอะไรก็เป็น0เพราะนั้นตัวนี้ไม่ต้องคิดโอเคไหมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกที่มันมีศูนย์เยอะๆเพราะว่าจะได้เรามาคิดโคแฟกเตอร์เยอะนะครับตัวต่อมาครับตรงนี้โคแฟกเตอร์34เอ้ยสมาชิกแถวที่3หลักที่4เป็น1นะครับก็บวก1คูณกับโคแฟกเตอร์34ตัวสุดท้ายครับเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นค่าเดฟของข้อนี้เราหาแค่โคแฟกเตอร์14กับโคแฟกเตอร์3 4ก็พอจ้ะคราวนี้เรามาดูสูตรโคแฟกเตอร์นะจดสูตรโคแฟกเตอร์นิดนึงนะครับ CIJ โคแฟกเตอร์สูตรว่าอะไรโคแฟกเตอร์ก็คือไอ้ที่มันตัดแถวตัดหลักอะไมเนอร์กับโคแฟกเตอร์ก็คืออันเดียวกันที่มันตัดแถวตัดหลักถูกไหมแต่ถ้าเป็นโคแฟกเตอร์มันจะมีลบ1ยกกำลัง i บวก j โผล่ขึ้นมาด้วยแล้วก็คูณกับไมเนอร์นั่นแหละเดี๋ยวมันต้องไปเขียนนิยามไมเนอร์อีกเพราะนั้นเอาเป็นนิยามไปเลยนะครับเอาตัวนี้ลบ1กำลัง i บวก j คูณกับเดซที่เกิดจากการตัดแถว i แล้วก็ตัดหลัก j ดูทำให้ดูตัวหนึ่งนะครับโคแฟกเตอร์1 4แล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งโคแฟกเตอร์3 4แล้วเรียนหายเองโคแฟกเตอร์1 4ลบ1กำลังอะไรครับ i บวก j i บวก j กำลังกำลังแบกไปทางไหนวะหมูนี่เลข1กูเขียนเลข1 5นะครับแล้วก็ตัดแถวที่8หลักที่10เอาหมูตัดตัดแถวที่ i ตัดแถวที่1หลักที่4นะครับตัดแถวที่1โชว์หลักที่4โชว์เหลือลบ3ลบ7 2 0ลบ3 0ลบ1ลบ2 1แล้วทำไมต่อเราก็มาหาเดฟของตัวนี้ถูกไหมต่อออกไปอีก2หลัก
ึ้นนะครับเป็นลบ6เป็น0เป็น0คูณลงครับ9เป็น0เป็น0ลบ1ยกกำลัง5ก็เป็นลบ1แล้วก็เอาเลขพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยรวมกันเลยนะครับเพราะเราเปลี่ยนเครื่องหมายไปเรียบร้อยแล้วรวมกันเลยเป็น3มั้ย3 3นะครับได้มาแล้วตัวนี้นะครับโคแฟกเตอร์1 4ก็คือลบ3เดี๋ยวเราก็แทนค่าเข้ามาตรงนี้คราวนี้นักเรียนหาเองนะครับโคแฟกเตอร์3 43 4นะครับเฟิร์นลบ1กำลัง7ใช่ไหมตัดแถวที่3หลักที่4เฟิร์นตัดแถวที่3หลักที่4เหลือ2 4ลบ2ลบ3ลบ7 2ลบ1ลบ2หนึ่งนะครับต่อไปสองหลักนะครับหุ่นขึ้นครับเป็น14เส้นต่อมาครับ8เส้นต่อมาครับ12คูณลงครับลบ14คูณลงครับลบ8คูณลงครับลบ12รวมกันตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้0นะครับมันเป็นลบ1คูณกับ0แทนค่านะครับได้เบสออกมาแล้วลบ1คูณกับลบ3บวกกับ1คูณกับ0ตอบ3ข้อนี้ตอบ3เดี๋ยวก่อนกลับบ้านจะได้ทำข้อนี้แบบนี้ข้อ1นะโอเคพอแล้วพอประมาณนี้แหละกระดาษถูกเราไปแล้วกูก็แจกกระดาษเลยตลกว่ะทำไมกูทำตัวแปลกๆวันนี้เนาะเมาอะไรวะห้ามส่งไปคนละใบกูพูดยังไงกูทำอะไรมาเนี่ยกูทำอะไรไม่กูกินน้ำก๊อกหรือเปล่าหมูเป็นอะไรเกิดวะให้หาเด็ดนะครับให้หาเด็ดลบได้ไหมลบได้ลบจนเสร็จแล้วสองข้อนะครับข้อหนึ่งกำหนดให้ A เป็นและ Bจงหาเอสเอกำลังสองบวกบีกำลังสองข้อสองข้อ
ข้อ2เนี่ยเดี๋ยวเราเลือกแถวเลือกหลักอันเดียวกันนะเวลาตรวจด้วยตรวจง่ายๆโอเคไหมครับเอาแถวไหนหรือหลักไหนดีครับข้อ2เอาหลักที่2นะครับเอาหลักเดียวกันนะครับหลักที่2ตั้งสูตรให้มันถูกหาค่าให้มันถูกเช็คแค่นี้โอเคเสร็จแล้วส่งแล้วก็กลับบ้านได้เลย